เอาสมุดขึ้นมาไม่ต้องจดอะไรเลยรอทําแบบฝึกหัดอย่างเดียวที่เหลือฟังฟังแล้วจับใจความให้ได้ถามต้องตอบได้ถ้าถามแล้วตอบไม่ได้คะแนนในห้องก็หายไปเหมือนกันนะคะเพราะคุณมีคะแนนในการอยู่ในชั้นเรียนเหมือนที่ตูนถามครูเขาที่แล้วว่า2คะแนนคือคะแนนอะไรนะคะนะอย่างของเทอมหนึ่งก็จะมีทุกครั้งหนูจะมีคะแนนเข้าเรียนคือ2คะแนนทุกคาบ2คะแนน2คะแนนคือการมีรีเฟกต์ตอบกลับครูลุงนะคะก็คือการมีฟีดแบ็กกลับมาการมีรีเฟกต์กลับมาการตอบคำถามครูลุงบ้างไม่ใช่ครูคุยอยู่คนเดียวนะคะหัวข้อแรกที่เราจะเรียนวันนี้นะของจริงๆเป็นหัวข้อที่3หัวข้อที่3ครูจะไม่แชร์เพราะถ้าแชร์แล้วเดี๋ยวไอ้พวกข้างในก็จะเห็นบ้างครูก็ไม่เห็นครูอยู่ไหนครูอยากเห็นตัวครูเองนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาในงานอาชีพคราวที่แล้วครูให้เพื่อนเนี่ยลองเป็นพนักงานโรงแรมใช่ไหมอ๋อใช่ครูให้เพื่อนเนี่ยลองเป็นพนักงานโรงแรมนะคะอีกคนนึงเป็นพนักงานโรงแรมเป็นนักประชาสัมพันธ์ในโรงแรมอีกคนนึงเป็นคนที่จะเข้าไปติดต่อโรงแรมใช่ไหมโอลิเวอร์โอลิเวอร์จำได้อยู่ใช่ไหมครั้งนั้นโอลิเวอร์เข้าไปอยู่วันนั้นหนูเป็นตูนบอกว่าวันนั้นหนูเป็นพนักงานหนึ่งในนี้บางคนอาจจะได้เป็นพนักงานโรงแรมบางคนเป็นคนเข้าไปติดต่อขอห้องพักทำไมเราจะต้องเรียนเรื่องนี้ใครตอบได้มีคะแนนให้ทำไมเราจะต้องเรียนเรื่องนี้อ่ะอะไรนะลูกอันนั้นดูมีมารยาทคือหนูชื่ออะไรคะโปรโมทโปรโมทดูมีมารยาทไอ้สองคนพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะอะไรอ่ะเหมือนตอบตลอดแหละแต่ไม่ถูกไม่ถูกยังไม่พอพูดอะไรอ่ะพูดดังๆสิลูกหนูไม่ได้อยู่ในจอเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยด้านนอกเอาออนไซต์บอกว่าออนไซต์บอกว่าเป็นเพื่อให้เรารักษามารยาทในการพูดได้จริงๆการรักษามารยาทเราไม่จำเป็นต้องวางระบบถึงขนาดว่าหนูเป็นพนักงานโรงแรมหนูเป็นคนเข้าไปติดต่อทำไมครูไม่สอนมารยาทในการพูดมีข้อ1 2 3 4ทำไมครูต้องไปสอนเรื่องการจองที่พักโรงแรมให้หนูด้วยหรือหนูสมมุติตัวเองเป็นนักประชาสัมพันธ์ของโรงแรมศิริภพเนี่ยเป็นคนเข้าไปติดต่อหอพักทำไมครูต้องสอนเรื่องพวกนี้ทั้งที่หลายๆคนทำได้อยู่ละในใครเคยจองห้องพักคะไม่ใช่แบบว่าทั้งคืนนะคะไม่ใช่ทั้งคืนแบบไม่ใช่รายวันทั้งคืน500 200 300 400 500ซอย5บาทไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นนะครูไม่ได้สอนแบบนั้นนะไม่ได้ติดต่อแบบนั้นแต่เป็นติดต่อที่ในลักษณะเป็นทางการเช่นหนูอาจจะไปเข้าพักแล้วต้องการให้เขาให้รายละเอียดห้องพักแล้วเราเป็นคนตัดสินใจหนูจะได้เรียนรู้ทั้งคนที่เป็นพนักงานโรงแรมแต่เวลาเราไปติดต่อคนอื่นอย่างหนูติดต่อศูนย์ AIS เขาก็จะแนะนำหนูใช่ไหมอันนั้นไม่ยากเพราะเขาจะเสนอให้เราเลยแต่บางคนฟังเขาไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูออตามเขาค่ะสุดท้ายวางแล้วก็ประเมินการพูดของเขาดังนั้นเราจะทำยังไงให้เราเป็นคนควบคุมการสนทนาเราต้องรู้บริบทอะไรบ้าง1เราต้องรู้หัวข้อที่เราจะสนทนากับเขาถ้าไปติดต่อโรงแรมหนูโทรไปสิ่งแรกที่หนูต้องพูดคือสวัสดีครับแล้วไงต่อลูกอายุครูอ่ะเกือบ3รอบหนูเลยนะครูไม่ได้แล้วลูกจะโทรมาติดต่อที่พักครูก็สมมติว่าครูเป็นพนักงานโรงแรมครูบอกว่ายินดีให้บริการค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าสนใจเป็นห้องแบบไหนคะไม่ใช่สิเขาต้องการห้องแบบไหนล่ะห้องแบบห้องสวีทนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องรู้ว่าถ้าหนูจะติดต่ออะไรสักอย่างเราต้องอะไรไปก่อนแล้วลูกเราต้องเตรียมไม่งั้นค่าโทรศัพท์หนูบานเลยนะถ้าครูอาครูมีคอร์สอยู่ในมือมีประมาณ16ห้อง16รายการครูไม่พูดไปทั้ง16รายการเลยหรอคะเสนอให้หน่อยได้ไหมคะหนูไม่ได้ไปจัดสัมมนา
หนูกำลังจะไปเข้าห้องพักค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรนะเพชรไตเติ้ลไอ้หมิวหมิวอะไรนะหมิวฟิวเจอร์มีใครอีกว่าสมมติว่าเพชรเนี่ยเพชรกับตูนเป็นคู่รักกันสมมุติแล้ววันหนึ่งจะไปเที่ยวใช่ไหมหนูก็ต้องรู้แล้วลูกหนูไปสองคนหนูต้องการเตียงเดี่ยวเตียงคู่ถ้าหนูมีลูกเล็กหนูต้องการเตียงเสริมไหมหนูจะต้องเป็นคนบอกพนักงานเสร็จแล้วพนักงานจะเลือกในโซนที่หนูตอนนี้โรงแรมของเราห้องที่เป็นห้องแบบนี้จะเหลือแค่โซนนี้นะคะหรือไม่เหลือเลยเขาจะเป็นคนบอกหลังจากนั้นหนูค่อยเลือกแนวทางใหม่แสดงว่าเราต้องศึกษาพวกนี้ไปแล้วเราเรียกว่าการใช้ภาษาในอาชีพนอกจากนั้นอาชีพอื่นมีอีกที่ไม่ใช่เฉพาะพนักงานโรงแรมมีอะไรบ้างคราวที่แล้วครูสอนไปแล้วมีอาชีพอะไรบ้างในจอตอบได้ด้วยนะลูกเซลเพื่อนบอกเซลในจอออนไลน์อาชีพที่จำเป็นจะต้องใช้ภาษามีอะไรอีกลูกพนักงานต้อนรับบริกรฟิวเจอร์เปิดไมค์แล้วอ่ะคนขายประกันคนขายประกันฟิวเจอร์มีคนโทรมาบ่อยนะลูกคนขายประกันคอลเซ็นเตอร์มีอะไรอีกคะตอนนี้ในหัวครูเริ่มมีน้องอ่างเปาเข้ามาแล้วครูสมาธิสั้นอ่ะเริ่มจะพูดน้องอ่างเปามีอะไรอีกอ่ะลูกนักมวยนักฟุตบอลทำไมพวกนี้ต้องมีภาษาล่ะเวลาเขาพูดใช่ไหมเขาจะใช้ภาษาเฉพาะของเขาอ่ะครูบวกให้เลยเนี่ยจะเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าเวลาเขาพูดแต่จริงๆคือเพชรคือไม่รู้ว่าจะตอบอะไรออกมาแต่รู้ใช่ไหมลูกเพราะว่าเราเวลาในอาชีพของเราอ่ะยังครูเป็นครูครูก็จะมีภาษาของคุณครูนะคะแต่นักมวยเขาก็จะมีภาษาของนักมวยที่เขาจะเข้าใจกันในวงการอาชีพของเขาอันนี้คือเรื่องที่ครูสอนไปก่อนหน้านี้ครูทวนเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยจะได้ไม่งงนะคะนอกจากนั้นคราวที่แล้วครูสอนเกี่ยวกับการออกคำสั่งจำได้ไหมหัวหน้าออกคำสั่งกับลูกน้องคุยกันเองลูกน้องคุยกับหัวหน้าแล้วคนที่เป็นอะไรกันคะคนที่ทำงานในสายงานเดียวกันคุยกันมันจะมีวิธีการที่คุยแตกต่างถ้าสมมติว่าศิลภพเนี่ยเป็นหัวหน้าเพชรศิลภพก็ต้องใช้คำพูดที่มันจะทำยังไงล่ะให้เพชรทำงานโดยที่ไม่มีข้อโต้แย้งเราจะออกคำสั่งยังไงให้เขาปฏิบัติตามเราเราเป็นลูกน้องเราจะไปถ่ายทอดงานให้หัวหน้ายังไงให้หัวหน้าเข้าใจเรานี่คือสิ่งที่ครูสอนผ่านมาแล้ววันนี้หนูจะได้เรียนคำสั่งและคำแนะนำในการปฏิบัติงานในสายงานอาชีพครูถามก่อนคำสั่งคืออะไรในจอตอบได้นะลูกคำสั่งหมายถึงอะไรคะคือการที่เราออกอะไรนะอะไรคำสั่งหมายถึงเหมือนว่าทำตามคำสั่งครูด้วยสิลูกคำสั่งหมายถึงเราอาจจะไม่ได้พูดเราอาจจะออกมาในรูปแบบการเขียนถูกไหมคำสั่งนะคะอาจจะเป็นรูปแบบการพูดหรือการเขียนหมายถึงข้อปฏิบัติหรือกรอบแนวทางในการปฏิบัติเราเรียกว่าคำสั่งมีใครชอบไม่ทำตามคำสั่งไหมเช่นเลือกคำสั่งในที่นี้อาจจะหมายถึงในบ้านเรานะสมมติว่าก่อนเข้าบ้านคุณแม่ให้เราถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเราไม่ชอบทำตามคำสั่งแสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่อยู่ในอะไรไม่อยู่ในคำสั่งอยู่ในกฎไม่ได้เราต้องมาวิเคราะห์ทำไมเราถึงอยู่ในกฎพวกนั้นไม่ได้เราอาจจะไม่เชื่อในคำสั่งนั้นค่านิยมในการทำคำสั่งนั้นเราหรือเราไม่พอใจในคำสั่งนั้นหรือคำสั่งนั้นไม่ชัดเจนมันมีหลายอย่างเราต้องมาวิเคราะห์ทำไมเราถึงทำตามคำสั่งนั้นไม่ได้นะคะมาดูเลยคำสั่งนะคะเรามาดูประเภทในการออกคำสั่งเดี๋ยววันนี้ครูจะลองให้หนูออกคำสั่งเพื่อนทั้งในจอออนไลน์
เดี๋ยวให้หาคนออกคำสั่งนะสั่งให้ทำขอเป็นนิสลาวลัยนิสลาวลัยสั่งให้ทำอนาขวัญน่ะสั่งให้ทำไตเติ้ลขอร้องให้ทำชื่ออะไรอ่ะมิวอ่ะมิวมิวมิวไม่ได้มาโรงเรียนเหรอลูกอ๋อนั่นอยู่มิวมิวให้สมัครใจทำเองนะคะเดี๋ยวครูจะสอนประเภทสั่งให้ทำคืออะไรคือการออกคำสั่งแล้วคุณต้องทำในนั้นจะปรากฏคำว่าอะไรอยู่ลูกประเภทคำสั่งที่สั่งให้ทำคุณต้องทำมักจะมีคำว่าอะไรอยู่ที่เป็นคำสั่งจงอยู่อย่างอยากมันแปลว่าอะไรจงอะไรต่อล่ะมันเป็นประเภทคำสั่งให้ทำอ่ะจงระบายสีจงกินข้าวในจานจงเติมคําในช่องว่างมันเป็นประเภทที่สั่งให้ทํามันจะมีจงจงทํานะคะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องทําต่อมาประเภทขอร้องให้ทําล่ะลูกกรุณาเข้าแถวได้โปรดหยิบอะไรสักอย่างนะให้เราหน่อยเป็นประเภทคําสั่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะขอร้องล่ะอย่าหลับได้ไหม ขอร้องล่ะ ลืมตาก่อนได้ไหม ต่อมาประเภทให้สมัครใจทำเองจะไม่มีรูปคำสั่งที่แน่นอนอาจจะเป็นการทำให้เห็นแล้วอีกคนนึงสมัครใจที่จะทำเองนะคะดังนั้นประเภทให้สมัครใจทำเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าเวลาเราเห็นอีกคนนึงทำอ่ะเช่นคุณลุงกวาดห้องอยู่คุณไม่ได้ออกคำสั่งอะไรให้เพชรเลยเพชรเข้ามาสมัครใจช่วยเองอันนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลว่าพื้นฐานในการรับสารของแต่ละคนสมมติว่าคุณไม่ต้องออกคำสั่งอะไรกับเพชรแต่เพชรมาช่วยกวาดเราเรียกว่าประเภทที่เขาสมัครใจทำเองหรือครูอาจจะบอกว่าเพชรว่างไหมลูกเพชรเห็นครูกวาดห้องแล้วเพชรรู้ทันทีว่าครูต้องการให้เขาอะไรทันทีมาทำโดยที่ครูไม่ต้องออกคำสั่งโดยที่ครูไม่ต้องขอร้องครูแค่ถามว่าว่างไหมลูกแค่นั้นอันนี้คือประเภทสมัครใจให้ทำถ้าเราจะทำเราจะบอกว่าว่างครับแต่ถ้าเราจะไม่ทำเราจะตอบไปว่าไม่ว่างครับดังนั้นการสมัครใจทำเนี่ยมันจะสามารถสมัครใจทำแล้วก็ทำเลยหรือเราจะปฏิเสธนะคะเดี๋ยวครูจะให้นาขวัญลองออกคำสั่งประเภทสั่งให้ทำลูกไม่มีเสียงตอบรับนะควาค่ะค่ะประเภทสั่งให้ทำลองออกคำสั่งมาสิลูกไปล้างจานเดี๋ยวเป็นการกูได้ยินแต่ว่าเป็นการแล้วไงต่อเนาะนะควายกตัวอย่างคำสั่งหนึ่งคำสั่งไปล้างจานครับไปล้างจานไปล้างจานใช่ไหมลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ใช้คำนี้กับเราไหมศิลภพถ้าแม่ใช้ไปล้างจานแม่บอกว่าไปล้างจานอันนั้นคือคำสั่งถึงไม่มีตรงว่าไปล้างจานอันนี้คำสั่งที่ห้วนมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่ใช้แต่ถ้าจงเนี้ยก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการเขียนเนาะการเขียนการออกคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราไปอาบน้ำอันนี้ก็คือคำสั่งแล้วลูกไปล้างจานในใครทำเลยเดี๋ยวเราจะเรียนต่อว่าเมื่อเราได้รับคำสั่งพวกนี้ปฏิกิริยาของแต่ละคนต่างกันนะต่อมาไตเติ้ลขอร้องให้ทำหนึ่งตัวอย่างค่ะอันนั้นไม่ใช่ไตเติ้ลหรอหนูชื่ออะไรคะถ้าหรออ่ะแล้วไตเติ้ลหน้าตาเป็นไงอ่ะคือครูจำว่าไตเติ้ลหน้าตาอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะว่าครูแอนบอกว่าหน้าตาจะหล่อหน่อยครูก็เลยคิดว่านี่คือไตเติ้ลแล้วครูก็จะเรียกไตครูก็เลยแสดงว่าไม่ใช่ไตเติ้ลหน้าตาหนูเป็นไงเปิดกล้องให้คุณลุงดูหน่อยเร็วครับเมท
ไหนไตเติ้ลลองยกตัวอย่างขอร้องให้ทำสิลูกออกคำสั่งที่เป็นเชิงขอร้องขอร้องกรุณากรุณาอะไรล่ะกรุณาอย่าส่งเสียงดังได้ไหมครับกรุณาอย่าส่งเสียงดังหูอันนี้ไม่ใช่ขอร้องธรรมดานะเป็นเขาเรียกว่าขอร้องเชิงอะไรลูกเชิงคำสั่งกรุณาอย่าส่งเสียงดังถ้าใครเสียงดังนี่แสดงว่าอะไรแล้วคือแบบว่าไม่ไหวแล้วนะสุดท้ายสมัครใจเมื่อกี้คุณยกตัวอย่างไปแล้วนะหมิวรอดไปสมัครใจนี่คือส่วนใหญ่จะเห็นแล้วเราก็ถามไปว่าคุณสะดวกไหมคุณช่วยตรงนี้ได้ไหมขึ้นอยู่กับจิตอาสานะคะของแต่ละคนทีนี้หนูมาดูการปฏิบัติหลังจากที่เรารับคำสั่งมาข้อแรกหนูไม่ควรถ่ายทอดคำสั่งผ่านหลายๆคนเพราะใครตอบได้มีคะแนนให้ไม่ใช่เฉพาะออนไซต์นะออนไลน์ด้วยใครเปิดไมค์ตอบกูให้ค่ะทำไมเราถึงไม่ควรเอาไว้เรียบเรียงก่อนศิลปภพเวลาจะตอบคุณลุงหนูต้องเรียบเรียงก่อนทำไมเราไม่ควรถ่ายทอดคำสั่งหลายๆคนสมมติว่าครูคำสั่งผ่านตูนก็เอามาผ่านศิลปภพผ่านเพชรผ่านไอซ์กว่าจะมาถึงโอลิเวอร์มันเป็นยังไงลูกหนูลองนึกนะครูเข้าใจนะว่าเพื่อนได้หมดนะแต่แค่เพื่อนถ่ายทอดออกไปครูไม่ได้ใช่ไหมก็คือการรับสารของมนุษย์เราไม่เท่ากันอย่างบางคนต้องฟังเรื่องนี้สองรอบถึงเข้าใจบางคนรอบเดียวเข้าใจเลยการสื่อสารในครั้งนั้นมันจะผิดเพี้ยนค่ะลูกคำสั่งมันจะผิดเพี้ยนยิ่งถ้าหลายหน่วยงานผ่านหลายหน่วยงานเข้านะมันจะผิดหมดเลยสมมติว่าครูบอกตูนว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดพละตูนก็บอกว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดพละแต่ศิลปภพบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องใส่ชุดพละมันได้ยินตูนผิดอ่ะมันจะถ่ายทอดส่งกันหมดเลยดังนั้นเราควรออกคำสั่งเป็นลายบุคคลเป็นเรื่องอย่าถ่ายทอดคำสั่งโดยการผ่านหน่วยงานหรือคนอื่นที่เยอะๆอ้าวพรุ่งนี้เราเรียนอะไรล่ะมีพละไหมล่ะลูกไม่มีพละครับไม่มีพละในออนไลน์ใส่ชุดพละนะพรุ่งนี้แกล้งเผื่อแบบว่าใครที่ได้ยินครูพรุ่งนี้ที่ตื่นมาใส่ชุดพละพรุ่งนี้ถ้าใครออนไลน์แล้วเห็นก็คือใส่ชุดพละแจ้งเด็กอ่ะต่อมาคำสั่งของเราต้องชี้ชวนให้ผู้รับคำสั่งเห็นชอบชี้แจงให้เขาเห็นว่าทำไมเขาทำแล้วมันจะดียังไงหรือถ้าเขาทำตามคำสั่งมันจะมีประโยชน์ยังไงกับเขาด้วยหรือทำให้เขาเห็นว่าคำสั่งของเราอ่ะถ้าเขาทำแล้วมันจะมีประโยชน์กับเขายังไงเวลาเราออกคำสั่งมันควรเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะอย่าออกคำสั่งแล้วไม่บอกว่าควรทำยังไงขั้นตอนการทำเป็นยังไงอย่าได้แต่สั่งมีไหมคุณครูสั่งงานไปแล้วใช่ไหมลูกหนูไม่เข้าใจหนูก็ไปสั่งเพื่อนต่อเพื่อนถามว่าทำยังไงล่ะขั้นตอนมีไหมเราก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้นะหนูจะต้องรู้ว่าขั้นตอนที่หนูรับคำสั่งมาหนูจะทำตามคำสั่งนั้นน่ะมันมีขั้นตอนการทำยังไงนะคะหนูค่อยทำคือเห็นชอบก่อนเห็นชอบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหนูไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอยู่แล้วถูกไหมถ้าหัวหน้างานเราสั่งหนูจะบอกว่าหนูไม่ทำได้ไหมนะคะสมมติหนูจบม.6ไปแล้วหนูอะทำง่ายๆแค่มหาวิทยาลัยหนูไปรับน้องหรือหนูไปอยู่ในคณะที่เขาบอกให้หนูทำรุ่นพี่บอกให้ทำพอเราปฏิเสธมันก็จะมีผลตามมานะคะหรือแม้อาจารย์สั่งงานคุณครูสั่งงานเราไม่ทำมันจะมีผลดังนั้นในที่นี้เห็นชอบหมายความว่ารู้และเห็นว่ากระบวนการหรือโปรเซสของการทำคำสั่งนั้นคืออะไรนะคะอย่าสักแต่ว่ารู้คำสั่งแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงต่อมาเวลาเราจะออกคำสั่งอะไรก็ตามน้ำเสียงเราจะต้องมั่นคงไม่เบาจนเกินไปไม่ดังจนเกินไปเพราะถ้าดังมันจะเป็นยังไงไอ้เจ้าหนูที่เราหลอกอ๋อเจ้าไอ้ถ้าเราออกคำสั่งแล้วมันดังมากเออ
พื่อนในนี้รอฟังหนูอยู่อ่ะไอ้เดี๋ยวกูถามเพื่อนในนี้เมลเมลค่ะเมลถ้าเราออกคำสั่งแล้วเราออกคำสั่งดังไปเสียงเราดังมากเลยผู้รับคำสั่งจะเป็นยังไงคะจะกลัวจะกลัวหนูจะกลัวใช่ไหมคะว่านนะลูกว่านเฮลโลถ้าคนออกคำสั่งหนูเสียงดังเกินไปหนูจะรู้สึกไงคะมันก็ไม่ค่อยอยากทำตามเขาอาจจะไม่อยากทำตามนะคะแล้วแต่บุคคลลูกแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเลยบางคนถ้าเบาไปก็มีผลนะคำสั่งเราอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าดังไปคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรากำลังตะคอกเรากำลังออกคำสั่งที่มันเหมือนวางอำนาจนะคะเราอาจจะไม่อยากทำหรือเราไม่ควรออกคำสั่งในขณะที่เราฉุนเฉียวเพราะอะไรสมมติโฟมูลกำลังโกรธเพชรมากเลยโกรธด้วยหลายๆเรื่องเอามารวมกันหมดเลยคำสั่งของโฟมูลจะกลายเป็นอะไรทันทีเสียงดังยังไม่พอนะอารมณ์จะมาเต็มจะเหมือนเอาความโกรธมาผสมกับการออกคำสั่งนะคะก็จะทำให้คำสั่งของโฟมูลดูเหมือนใช้อำนาจกับเพชรก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่ทำตามดีกว่าทำมาเป็นวางท่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเวลาเราโกรธหรือเราโมโหเราจะต้องไม่ออกคำสั่งนะตอนนั้นเราต้องทำให้เราใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยไปออกคำสั่งนะคะต่อมาไม่ออกคำสั่งคุมเครือทำไมอ่ะเราออกคำสั่งคุมเครือเกิดอะไรขึ้นหรือกำกวมตูนถ้าเราออกคำสั่งคุมเครือหรือกำกวมจะเกิดอะไรขึ้นฟังไม่ถูกแสดงว่าม.3 อ่ะใช้คำภาษาพูดบ่อยหรือหนูเวลาหนูพูดอ่ะหนูพูดไม่รู้เรื่องว่าคือเราจะแปลความไม่ถูกใช่ไหมหนูเข้าใจใช่ไหมเหมือนฉันเห็นฝรั่งตกน้ำมันกำกวมคือเป็นผลฝรั่งหรือคนฝรั่งคนต่างชาติในนั้นถ้าเราใช้คำกำกวมเราสามารถตีความได้หลายอย่างในนั้นคนรับคำสั่งไปเขาจะตีความผิดหนูเข้าใจใช่ไหมสมมติว่าพรุ่งนี้กูให้เอาเงินมาคนละ10ล้านกูไม่ลงด้วยนะว่า10ล้านอะไรล้านกีบไหมล้านบาทล้านเดือนล้านอะไรอ่ะกูเอามาทำอะไรอ่ะเนี่ยคือคุมเคือแล้วบางคนกลับไปคิดมากเลยนะนอนไม่หลับ10ล้านอะไรวะกูลุงสั่งอะไรวะเนี่ยพรุ่งนี้ให้เอาเหรียญมาค่ะเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เหรียญอะไรอ่ะเหรียญ25สตางค์แต่ครูบอกแค่ว่าให้เอาเหรียญมาแค่นั้นเองอันนี้คือคุมเครือเวลาดังนั้นสมมุติว่าเพชรเอามาเนี่ยเป็นเหรียญ25สตางค์อันนี้50สตางค์ครูมีสิทธิ์ที่จะว่าได้มั้ยไม่ได้เพราะคําสั่งของเรามันออกไปคุมเครือดังนั้นคนที่ตีสารนะลูกเขาก็จะเอามาแบบผิดๆขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนะคะต่อมาต้องแสดงกิริยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ถ้าตอนนั้นกำลังเคร่งเครียดหนูไปออกคำสั่งเชิงหัวเราะได้ไหมคะไม่ต้องด้วยนะอย่าลืมล่ะแต่ทุกคนกำลังเคร่งเครียดเลยเขากำลังจะผ่าตัดใหญ่คุณหมอกำลังจะให้เตรียมเข็มเตรียมอะไรเต็มเลยโอ้ยอย่าลืมเตรียมนั้นแล้วก็หัวเราะไปด้วยอันนั้นคือสถานการณ์มันไม่เอื้อต่อกิริยาของเราหรือบางทีเขากำลังสนุกสนานนะสมมติกีฬาสีจัดกันอย่างเมามันเลยน้ำแดงในกระติกดันหมดกำลังสนุกกันเลยศิลภพไปถึงใช่น้ำแดงมันใช่สถานการณ์ที่จะต้องขนาดนั้นไหมลูกไอ้ครับน้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้เราต้องให้มันถูกกับสถานการณ์ด้วยนะคะโอเคไหมลูกเวลาเราพูดอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะที่มนุษย์เราเวลาเราทำงานร่วมกับผู้อื่นจำเป็นจะต้องมีนะคะต่อมาสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการออกคำสั่งลูกหนึ่งลักษณะห้ามกระทำทำไมห้ามกระทำมนุษย์เราไม่ชอบให้ห้ามลองไหมถ้าคุณลุงพูดว่าหนูห้ามแต่อันนี้นะอันเนี้ยเขาห้ามเลยโดยธรรมชาติหนูจะอยากอะไรทันทีอยากจับมนุษย์เราไม่ชอบห้ามยิ่งใหญ่ยิ่งบอกในถังนั้นนะลูกหนูจะจับไม่ได้เลยลองไม่มีคุณเบนไม่มีคุณลุงอยู่นะคะบางคนจะไปดูว่าถังนั้นมีอะไรทำไมต้องห้ามดังนั้นคำสั่งเราจะต้องไม่ใช่เชิงการห้ามให้กระทำเพราะมนุษย์เราไม่ชอบให้บังคับค่ะลูกนะคะต้องเป็นตัวเลือกว่าถ้า
าจับแล้วมีผลเสียยังไงถ้าไม่จับมันมีผลเสียยังไงนะคะต่อมาอย่ายุ่งยากซับซ้อนคืออะไรคำสั่งของเรามีทั้งหมด18คำสั่งในอันเดียวเหมือนข้อสอบอะข้อสอบหนูเคยเห็นข้อสอบที่มันมีคำสั่งซ้อนคำสั่งเยอะๆไหมแล้วสุดท้ายหนูตอบแค่ว่าไม่เคยนักเรียนเคยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือไม่สัตว์ที่นักเรียนเคยเจอมีอะไรบ้างจงอธิบายสัตว์เหล่านั้นให้ละเอียดพร้อมกับบอกผักที่สัตว์เหล่านั้นชื่นชอบเด็กๆจะเลือกตอบอะไรทันทีไม่เคยไปสวนสัตว์คุณจะบอกให้อันนี้คือจิตวิทยาในการออกคำสั่งถ้ามันซับซ้อนเกินไปหนูจะเลี่ยงการตอบโดยตอบว่าไม่เคยทั้งที่เคยไปมานับไม่ถ้วนแต่ขี้เกียจอ่ะคนมันขี้เกียจทำตามคำสั่งอ่ะดังนั้นคำสั่งจะต้องไม่ซับซ้อนนะในนั้นจะมีนะบางทีคุณลุงบอกคำสั่งอะไรไปบางคนจำไม่ได้หมดหรอกเพราะมันยาวเกินไปนะอย่างไตเติ้ลจำได้แค่ว่าอะไรนะสมมติกูถามนะต้องเป็นสั้นๆใช่ไหมไตเติ้ลถ้าถามยาวๆไตเติ้ลจะจำได้ไหมลูกเวลาได้ครับได้ครับกูจะเห็นไตเติ้ลไหมเนี่ยอ๋อคุณนึกออกแล้วไตเติ้ลที่ผมอย่างนี้ครับที่ผมยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมผมอย่างนี้ใส่แว่นเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคคุณนึกออกแล้วคุณเห็นเขาตั้งแต่เด็กเลยเด็กแล้วแล้วคุณนึกว่าเป็นเจ้านั่นตลอดเลยอ่ะที่ผ่านมาเพราะเขาไม่เคยเปิดนะนี่ไงต่อมาคำสั่งของเราไม่ควรขัดแย้งกันนะเช่นให้ไปขวาเดี๋ยวก็ไปซ้ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอีกคนนึงบอกอันอย่างนึงอีกอย่างนึงในแผนปฏิบัติงานกับบอกอีกอย่างนึงงานของเราจะต้องไม่ขัดแย้งกันต่อมาห้ามออกคำสั่งที่ไม่มีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ส่วนตัวออกคำสั่งคำสั่งของเราจะต้องมีเหตุและผลเสมอนะคะต่อมาอย่าออกคำสั่งเพื่อให้ดูว่าตัวเองรู้คืออะไรอ่ะอย่าออกคำสั่งที่ทำให้เหมือนให้ตัวเองรู้ออกคำสั่งแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ก็บอกว่าเอาทำไมทำไม่ได้อ่ะแค่นี้ทำไม่เป็นหรออืมอันนี้คืออวดตัวเองเหมือนตัวเองทำเป็นแต่ไปสั่งสมมติว่ากูซักผ้าเป็นกูไปออกคำสั่งให้สิริภพซักผ้าสิริภพอาจจะบอกว่าอะไรลูกสิริภพบอกว่าอุ๊ยเราทำไม่เป็นเราซักไม่เป็นผมซักไม่เป็นนะครับครูกูก็จะตอบกันว่าสมมติว่ากูอวดรู้กูก็จะพูดว่าแค่นี้ทำไมเป็นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะวันหลังต้องรู้นะอันนี้คือออกคำสั่งที่อีกคนนึงอ่ะทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไม่ได้เขาทำตามคำสั่งนั้นไม่ได้นะคะการต่อมาการให้คำแนะนำในห้องนี้ใครเคยให้คำแนะนำเพื่อนสมมติเพื่อนอกหักเราให้คำแนะนำสมมติเพื่อนถูกทิ้งเราก็ให้คำแนะนำสมมติเพื่อนชื่นชอบอะไรสักอย่างนึงรองเท้าเพื่อนชอบรองเท้าคอนอุดมากเลยเราก็ไปให้คำแนะนำอะไรคำแนะนำน่าจะหมายถึงอะไรอ่ะคุณถึงจะบอกคำแนะนำคือการเปลี่ยนความรู้สึกการเพิ่มความเข้าใจการช่วยในการตัดสินใจเช่นเพื่อนให้คำแนะนำว่าเย็นนี้เราจะไปดูหนังดีไหมหนูก็อาจจะให้คำแนะนำเพื่อนไปว่าอย่าเพิ่งไปเลยหรือไปก็ดีนะอันนี้เรียกว่าการให้คำแนะนำนะคะสองคนทำอะไรต่อมาเราต้องมั่นใจว่าคำแนะนำของเราคนให้คำคนที่รับฟังเราเขาเปิดใจแล้วฟังเราหรือเปล่าคืออะไรอ่ะลูกสมมุติว่าเพชรมีปัญหาชีวิตแต่เพชรอ่ะอยากให้ตูนแนะนำพอตูนแนะนำไปแล้วอ่ะเพชรกลับมีฟีดแบ็กกลับมาที่ไม่เปิดใจก็จะมองว่าตูนอ่ะเข้าข้างคนนี้อะไรเงี้ยคือไม่เปิดใจคือไม่รับฟังคำแนะนำดังนั้นเราไม่ควรไปขอคำแนะนำในขณะที่เราไม่เปิดใจรับฟังนะคะต่อมาหนูจะขอคำแนะนำจากใครผู้นั้นควรเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือได้รับการฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาแล้วนะคะต่อมาคนให้คำแนะนำหรือคนรับคำแนะนำต้องมีสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่าบีบบังคับเขานะลูกอันนี้คืองานของหนูค่ะจดไว้ชวนคิดหน้า16เดี๋ยวครูจะพาทำเลยในจอเขียนไว้ด้วยลูกอีก10นาทีในนี้น่าจะทำเสร็จหนูก็น่าจะทำเสร็จเหมือนกันอีก10นาทีนะคะไม่ถึงด้วยหนูไม่ต้องวาดภาพให้ครูนะตรงนี้หนูไม่ต้องวาดภาพนะคะ
นูเขียนแค่1หนูเขียนชวนคิดหน้า16ชวนคิดหน้า16เรียบร้อยแล้วข้อ1สถานการณ์นี้ผู้ออกคำสั่งใช้การออกคำสั่งแบบใดและมีลักษณะอย่างไรลูกครูจะอ่านให้ฟังนะคุณสมรครับผมขอกาแฟร้อน1แก้วใช่ค่ะแล้วเอาแฟ้มเอกสารรายงานการประชุมของสัปดาห์ก่อนมาให้ผมด้วยแล้วช่วยตามคุณกิ่งแก้วมาพบผมด่วนอันนี้ออกคำสั่งเป็นยังไงลูกออกคำสั่งเป็นยังไงเลยเรียกสมอนเขาก็ใช้ยุคที่นั่นหลายอย่างเราเรียกก็การสั่งงานในรูปแบบที่มันซับซ้อนเกินไปเก้าก็ยังต้องถ่ายงานส่งคืนเลยเพราะครูจะเรียกการจับสมุดนะคะทุกวันจันทร์ต้องเสร็จงานแต่วันนี้ในจอทำอยู่ใช่ไหมลูกข้อแรกปะค่ะแนวคำตอบมันจะเป็นการออกคำสั่งในรูปแบบอะไรคะหัวหน้าไปหาลูกน้องลักษณะคือซับซ้อนนะคะลักษณะในการส่งหรือการออกคำสั่งมันซับซ้อนเกินไปมันเยอะเกินไปอะลูกนะคะต่อมาข้อที่สองสถานการณ์นี้มีข้อบกพร่องอย่างไรข้อบกพร่องคือออกคำสั่งเป็นยังไงออกคำสั่งเป็นยังไงคะออกคำสั่งข้อบกพร่องคือออกคำสั่งเยอะเกินไปผู้รับสารอาจจะจับใจความได้ไม่ครบนะเขียนลงไปข้อที่สองคือออกคำสั่งยาวเกินไปผู้รับสารอาจจะจำคำสั่งได้ไม่ครบนะคะข้อสามในสถานการณ์นี้ถ้านักเรียนเป็นผู้ออกคำสั่งนักเรียนจะสื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไรหนูลองเปลี่ยนเป็นคนออกคำสั่งสิหนูลองไปเป็นหัวหน้าสิคะหนูควรสั่งอะไรเขาก่อนหนูจะแก้บทสนทนานั้นว่ายังไงนั่นเองนะคะหรือหนูจะเลือกตัดอะไรก็ได้นะตัดแบบหรือสร้างข้อความขึ้นมาใหม่เป็นการสื่อสารใหม่เช่นคุณสมรครับอะไรที่ไม่ด่วนเนี่ยก็เปลี่ยนเอาอันที่ด่วนก่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นคุณสมรครับเอาแฟ้มเอกสารรายงานมาให้ผมของสัปดาห์ก่อนมาให้ผมด้วยนะครับแค่นั้นก่อนเอาแค่นั้นก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นคุณสมรครับผมขอกาแฟร้อน1แก้วถ้าเขาเอากาแฟมาให้แล้วเราค่อยออกคำสั่งใหม่นะคะในจอก็ต้องทำนะเห็นสถานการณ์ถูกแล้วนะในจอมีใครจะถามอะไรครูไม่รู้ในจอมีใครจะถามอะไรครูไหมงานนี้หนูสามารถส่งครูได้ถึง
ก่อนวันจันทร์หน้านะคะเพราะว่าวันจันทร์เราหยุดวันจันทร์ที่6เราหยุดดังนั้นครูขอส่งวันให้ส่งคะ6วันที่6หยุดนะลูกแล้วก็ครูขอส่งภายในวันอาทิตย์แค่3ข้อเองหนูนะคะไม่ใช่เขียนตัวเราวันละข้อวันละข้อมันก็3วันเองนะอันนั้นจะเลยไปขอวันอาทิตย์นะลูกนะมีใครจะถามอะไรครูไหมโอ้ยตอบหน่อยสิมีไหมไม่มีครูจะไปแล้วเด้อไม่มีนะลูกครูไปแล้วนะบ๊ายบายใครบ้างอ่ะเหมือนไม่มีปฏิกิริยาตอบรับบ๊ายบายอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ละคน